สวัสดีค่ะทุกท่านโทรมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำงานกันเหน็ดเหนื่อยหรือสนุกสนานยังไงแค่ไหนมีใครเข้ามาแล้วจากที่ไหนจังหวัดไหนประเทศไหนบอกครูด้วยนะคะว่าชัดหรือเปล่านะ ระหว่างที่รอให้ทุกท่านเข้ามาเนี่ยครูก็จะขอทบทวนปณิธานของเพจดร.นัทหน่อยเนาะเพจครูตั้งขึ้นปี2556เพื่อทำความดีถวายในหลวงร.9ด้วยการบริการให้ความรู้ประชาชนแล้วก็ทำมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิรดีวันนี้มาคนแรกเลยยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนความสุขกับครูนะคะมากันแล้วคุณโยธกามารอครูขอโทษทีครูช้าไป3นาทีนะคะจากพัทลุงนะมาแล้วค่ะครูก็จะคุยเรื่องทั่วไปไปก่อนนะคะสำหรับคนที่มาเร็วเนี่ยก็จะได้จะได้ฟังอะไรตลกตลกจากครูคุณวรรณการสวัสดีค่ะไม่รู้คุณอริสราเข้ามาหรือยังนะคะจำได้ไหมเมื่อ2วันก่อนคุณหนกมาแล้ววันนี้คุณหนกไม่ได้มาคนแรกนะแต่ก็ยังมาขอบคุณมากนะคะคุณสายวรุณสวัสดีค่ะคุณกังสวัสดีค่ะเมื่อ2วันแล้วที่แล้วคุณทวนันสวัสดีค่ะฝนตกเหรอทางครูก็ตกนะคะตอนบ่ายตกหนักในแถวที่ครูอยู่ เมื่อ2วันแล้วคุณส้มฉุนสวัสดีค่ะมาดามคัญญาพันธ์มาจากสนามกีฬาเป็นยังไงบ้างคะผลบอลคุณโซจูสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันให้มีความสุขกันทั่วหน้าก่อนอื่นคุณนริศราเข้ามาหรือยังนะคุณนริศรานาคเมธีหรือไงเนี่ยครูอ่านจากนามสกุลภาษาอังกฤษแล้วเดาเอานะคะเมื่อ2วันที่แล้วที่ครูบ่นให้ทุกท่านฟังว่าครูมีปัญหาเรื่องการบริหารเวลาใช่ไหมคะทีนี้คุณนริศราก็ได้นำหนังสือเล่มนี้มาค่ะซึ่งมันก็บางกว่าเล่มของฝรั่งนะจำได้ไหมเล่มของฝรั่งหนา600หน้าแล้วครูก็ตัดพ้อว่าคนที่มีปัญหาเรื่องบริหารเวลาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีเวลาไปอ่านหนังสือหนา600หน้าพิมพ์ฟอนต์ตัวเล็กๆได้ยังไงหนังสือสอนการบริหารเวลาจะบริหารเวลายังไงไปอ่านคุณริศราก็แนะนำหนังสือเข้ามานะคะซึ่งหนังสือบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวันบางนะคะเล่มนี้บางชื่อหนังสือแนทสวัสดีจ้าแนทมาแล้วชื่อหนังสือมันเป็นภาษาเยอรมันครูอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกนะคะมันน่าจะเป็นประมาณอย่าพยายามเลยลูกศิษย์เยอรมันครูยังไม่มาด้วยคุณสุนันท์กับคุณทิติวันคุณสุนันท์จากเยอรมันคุณทิติวันจากออสเตรียยังไม่มานะคือจริงๆแล้วเนี่ยครูว่าลางเนื้อชอบลางยานะหนังสือบางเล่มก็อาจจะเหมาะกับบางคนแต่หนังสือเล่มนี้เขาคงจะจงใจจะเขียนให้สั้นเล็กเข้าไว้เพื่อช่วยให้คนที่บริหารเวลาไม่เก่งเหมือนครูเนี่ยสามารถอ่านจบได้ในเวลาอันสั้นชื่อหนังสือมันคือวิธีการบริหารเวลาภายใน30นาทีคือเขากะให้อ่านจบภายใน30นาทีค่ะแต่ครูต้องยอมรับนะว่าอ่านแล้วรู้สึกมันเป็นเยอรมันมันก็ไม่ถูกจริตครูเท่าไหร่นะคือมันเป็นอะไรที่เหตุผลวิธีทํา1 2 3มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเช่นการวางเป้าการกําหนดเป้าหมายการเขียนวิธีการไปถึงเป้าหมายการจัดความสําคัญก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นเยอรมันสูงมากเลยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าสำนวนลักษณะนี้เรียกว่า dry นะคะแต่ถ้าใครชอบความขึงขังตรงไปตรงมามีเหตุผลแบบเยอรมันแล้วก็เล่มนี้อาจจะเหมาะกับท่านและจริงๆที่ครูเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมคะคือจริงๆอ่านไปทั้งเล่มแล้วนะเพราะว่าอ่านแค่สรุปประเด็นข้างหลังท้ายเล่มเนี่ยที่เขาสรุปประเด็นสำคัญของแต่ละบทเนี่ยก็พอนะคะเพราะว่านอกจากท่านจะอยากจะทำแบบทดสอบว่าท่านเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยในเล่มมันก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะก็คือสรุปว่านานๆทีครูจะไม่รีวิวหนังสือนะเล่มนี้มันหนักไปหน่อยอ่านเหมือนเบาก็จริงนะคะบางมากเลยนะแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกเหมือนอ่านหนังสือเรียนครับปกติหนังสือความบางขนาดนี้ครูอ่านเฮือกเดียวก็จบนะคะแต่ว่าเล่มนี้ถ้าเอาครูเสียเวลานานเหมือนกันนะมันอารมณ์เหมือนเข้าไปเข้าอ่านหนังสือเรียนนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณอริศรามากเลยนะที่อุตส่าห์แนะนำให้ครูอ่านหนังสือบริหารเวลาเล่มเล็กๆลงมันก็ได้เทคนิคอะไรมากอะค่ะแต่ว่ามันทำให้ครูนึกถึงหนังสือ Work Simply เล่มนั้นเลยนะที่ครูบอกว่าเขาแบ่งลักษณะการทำงานของคนหรือเขาเรียกว่า productivity นะคะออกเป็น4แบบเขาบอกว่าไอ้หนังสือพวกแนะนำพวกเนี้ยหรือแอปต่างๆในมือถือใน iPad อะไรอย่างเงี้ยมันถูกออกแบบมาให้เป็น one size fits all หมายความว่ามีวิธีแบบเดียวเนี่ยใช้กับคนทุกประเภทซึ่งบางทีครูก็มันอาจจะไม่เหมาะกับคนทุกประเภทนะหรือครูจะต้องไปอ่าน Work Simply ซึ่ง Simply หนามากเลยนะ400หน้าเล่มนั้นก็ไม่รู้อยากกันนั้นเลยคุณทิติวันมาแล้วออสเตรียสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอทักทายนะคะว่ามีใครเข้ามาแล้ว ดูนะคะ
คุณเอมสวัสดีค่ะคุณมาดามกัญญาพันธ์บอกบอลแพ้แต่สนุกดีใจด้วยนะคะได้ดูสดที่สนามเลยอยู่โคราชนะคุณชิสาสวัสดีค่ะคุณเกศสวัสดีค่ะคุณนพมาสวัสดีค่ะไก่เพื่อนมาแจ้เข้ามาสวัสดีค่ะวิคุณวิภาพันธ์สวัสดีนะคะคุณปัทมาพรคุณน้องน้องถุงเงินมาแล้วเด็กนักเรียนอายุ17ของครูคุณนุดีนุดีมาแล้วคุณพิยดาสวัสดีค่ะคุณบุญภูมาแล้วคุณเกษราหนังสือเล่มเล็กน่าจะอ่านจบเร็วอ่านจบแล้วค่ะคุณเกศแต่ว่า มันหนักแบบเยอรมันนะคะคุณธันวาสวัสดีค่ะคุณพิยาพรทักทายแล้วนะเยอะแยะเลยคุณสุกัญญาคุณเป็ดลุ่งทิพย์อยู่นครศรีธรรมราชเจอาคุริสามาแล้วสวัสดีนะคะโค้ชที่คนสวยของครูอย่างนั้นเลยเราเข้าห้องเรียนความสุขกันดีกว่าจริงๆนะคะตอนที่ครูอ่านเล่มนี้จบซึ่งใช้เวลานานกว่าที่คิดนะคะคุณสุธิดาสวัสดีค่ะก็คือว่าเพื่อนครูแซวแล้วนะว่าอ่านต้องทักให้ครบทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนเยอะมากเพื่อนบอกเดี๋ยวหมดเวลาพอดีเข้าเรื่องเข้าเรื่องตอนที่ครูอ่านเล่มนี้จบแล้วพบว่าครูจะไม่เอามารีวิวเนี่ยมันเกิดสถานการณ์คับขันแล้วค่ะว่าตายละเวลาก็เหลือนิดเดียวอีกครึ่งชั่วโมงจะต้องมาไลฟ์แล้วแล้วจะเอาอะไรที่มีคุณค่ามามอบให้กับนักเรียนของครูแต่ก็นึกถึงสามก๊กนะคะโจโฉกล่าวบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะ คือสถานการณ์บังคับนะครูก็เค้นตัวเองให้อ่านหนังสืออาจารย์มงคลเพิ่มอีกหนึ่งบทนะคะเพื่อเอาอะไรสนุกๆที่สำหรับสร้างความสุขมาฝากท่านผู้อ่านโชคดีที่ครูชินกับสไตล์ของอาจารย์มงหยีแล้วก็เลยอ่านได้ในเวลาไม่นานแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเรื่องสร้างความสุขของเราอันนี้เป็นบทที่3นะคะอาจารย์มงหยีเขาจะเขียนชื่อบทที่3ว่าการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมจัดระเบียบสมองและจิตใจให้เพื่อรับความสุขพร้อมหรือยังนักเรียนค่ะอันแรกเลยนะคะจำได้ไหมวันก่อนเราเคยคุยเรื่องนี้อีกมาแล้วครั้งหนึ่งอาจจะจากหนังสือเล่มอื่นนะคะที่บอกว่าครูถามว่าใครรู้จักเพลงนี้บ้างแล้วมันก็เป็นกระทู้เป็นคำถามดักไวเลยนะคะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำใครตอบได้บ้างว่าเป็นของวงใดต่อสิครับสมัยครูอยู่มัธยมนะใครเกิดทันบ้างอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำอย่าให้ครูร้องนะเสียงครูเหมือนเป็ดมากก็เดี๋ยวก็เด็กๆจะหนีกันหมดก็จริงๆแล้วสมองเราเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเรามีความผูกพันกับเรื่องใดมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบเนี่ยเขาจะจำเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะจำเรื่องอะไรให้แม่นเนี่ยให้พยายามเชื่อมโยงอันนี้วิธีจำแบบฝรั่งนะแบบทำแบบทางพูดเราเนี่ยใช้สติอย่างเดียวมันก็ช่วยได้มากฝึกสติฝึกสมาธิช่วยได้และถ้าฝรั่งเขาจะแนะนำให้เอาเรื่องที่ท่านอยากจำไปผูกกับอารมณ์ที่มันเขาเรียกอะไรนะอารมณ์ที่ทำให้ท่านรู้สึกมีความรู้สึกเกิดขึ้นมากๆไม่ว่าจะบวกหรือลบแต่เขาแนะนำว่าไปผูกกับอารมณ์บวกดีกว่านะคะสังเกตสิที่ท่านฮอตเปเปอร์ตอบถูกด้วยคุณเกษราตอบถูกแนทแกรนด์เอ็กซ์ผิดเอาเด็กยิงนวลสิริไปยืนข้ามไม้บรรทัดนะคะตอบผิดโอ้โหเกิดทันฮอตเปปเปอร์หลายคนเลยเรารู้สึกคุณธันวาบอกด้วยฮอตเปปเปอร์มีสองสาวเชื่อแล้วค่ะว่าเกิดทันจริงนะคะให้เอาไปผูกอมนยามาแล้วสวัสดีจ้าให้เอาความจำสิ่งที่อยากจำไปผูกกับอารมณ์ต่างๆแล้วท่านจะจำได้ดีนะคะอันนี้หัวข้อแรกของอาจารย์โมหิที่เขาบอกว่าประสบการณ์ที่ในแง่ลบในอดีตสิ่งที่ท่านอยากจะลืมเนี่ยความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าประสบการณ์ลบมันไม่ใช่จะไม่ดีไปทั้งหมดนะคะเพราะหนึ่งมันทำให้เราแกร่งขึ้นสองหล่อหลอมจิตใจให้เราคิดถึงคนอื่นเป็นคือเราทุกข์มายังไงเราก็จะเข้าใจคนอื่นในลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนเวลาเรานึกขึ้นมาที่ไรเราก็จะรู้สึกแย่และบางท่านก็ส่งผลถึงทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับหรือเป็นโรคต่างๆเนี่ยจริงๆเพราะตามทฤษฎีเนี่ยถ้ามันลบประสบการณ์ที่มันเป็นประสบการณ์ในแง่ลบออกไปจากสมองเราได้ก็ดีแต่เนื่องจากลบไม่ได้ทำยังไงล่ะคะวิทยาศาสตร์ทางสมองมีคำตอบนะคะก็คือว่าเรื่องนี้นะเขียนกันอยู่ในหลายเล่มเลยสมองของพุทธะก็เขียนหรือเล่มล่าสุดที่ครูแปลสมองสร้างสุขนี่ก็เขียนนะคะวิธีทำก็คือว่าให้แทนที่เรื่องในแง่ลบด้วยวงจรในแง่บวกขึ้นไปแทนสร้างวงจรขึ้นมาใหม่แทนพูดง่ายๆว่า1 นะคะต้องไม่หลีกหนีประสบการณ์ลบเนี่ยเรายอมรับมันก่อนเรารับรู้มันด้วยสติว่ามันเป็นประสบการณ์ลบนะแต่ว่าเราเหมือนก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันไปแต่ว่าพยายามหาประสบการณ์บวกในปัจจุบันขณะนั้นมองหาสิ่งดีๆมองหาสิ่งที่น่าขอบคุณแล้วนึกถึงสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆฝึกให้ชินว่าถ้าคิดถึงประสบการณ์ลบ
ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยพยายามหมุนจิตให้เป็นกุศลหมุนเป็นทางบวกอยู่ตลอดครูมักจะสอนนักเรียนในคลาสครูไปสอนตัวเป็นๆนะคะว่าความรู้สึกบวกทางวิทยาศาสตร์ทางสมองเนี่ยบอกแล้วว่าความรู้สึกบวกที่สร้างให้เกิดได้เร็วที่สุดคืออะไรอยากตอบไหมคะความรู้สึกบวกที่สร้างที่สุดครูเคยเฉลยไปแล้วในรอบแรกๆนะคะบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวเสียเวลาความรู้สึกบวกที่สร้างได้เร็วที่สุดเหมือนติดนิ้วคือความรู้สึกขอบคุณค่ะโอ้จำนวนที่ครูไปสอนเนี่ยคือขอบคุณอะไรได้นะไม่ใช่ไม่ต้องมาขอบคุณคนนะคะขอบคุณสถานการณ์เช่นขอบคุณที่วันนี้รถไม่ติดทั้งที่ฝนตกหนักหรือขอบคุณที่วันนี้ยังมีชีวิตอยู่น่าขอบคุณไหมคะยังมีชีวิตอยู่ก็น่าขอบคุณนะขอบคุณหัวใจของเราที่ทำงาน24ชั่วโมงขอบคุณสถานการณ์ขอบคุณอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะคะหรือขอบคุณที่มี Facebook ทำให้เราได้เจอกันทำนองนี้นะคะความรู้สึกขอบคุณเนี่ยสร้างพลังบวกให้ทันทีไม่ใช่ท่านรู้สึกขอบคุณอะไรสักอย่างสิคะตอนนี้ขอบคุณอะไรก็ได้นะคะรอบตัวท่านมองไปรอบห้องท่านในบ้านหรือที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้ว่ามีอะไรที่รู้สึกน่าขอบคุณบ้างนึกสักหนึ่งอย่างครูให้เวลา1วินาทีอ่ะ1 3วินาที1 2 3คิดได้มั้ยคะ1อย่างนะถ้าคิดได้ตอบมานะคะสังเกตไหมว่าตอนที่ครูให้ท่านคิดถึงความรู้สึกขอบคุณน่ะท่านไม่ได้คิดลบใช่ไหมคะความคิดลบมันแทรกไม่ได้ใช่ไหมท่านคิดจะไปฆ่าใครไหมท่านคิดจะไปโกหกหรือขโมยของใครไหมไม่นะเพราะอะไรแล้วจิตนั้นรับรู้ได้ทีละหนึ่งในขณะที่ท่านกำลังคิดบวกด้วยความรู้สึกขอบคุณบางสิ่งบางอย่างรอบตัวท่านในห้องท่านอยู่ตอนนี้ความคิดลบมันแทรกไม่ได้ทีนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเวลาครูไปสอนเนี่ยเวลาครูไปสอนหลายท่านบอกความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันสร้างขึ้นยากท่านเหล่านั้นมักจะเป็นผู้ที่อาจจะมีความเคยชินที่จะมองโลกในแง่ร้ายนะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นธรรมชาติของสมองนะคะที่จะต้องตีความประสบการณ์ต่างๆในแง่ลบแล้วเก็บประสบการณ์ลบเอาไว้ตั้งแต่สมัยมนุษย์ถ้ำละเพื่อให้คนเอาตัวรอดได้เราต้องพยายามจดจำเรื่องในแง่ลบเช่นเห็นอะไรเลื้อยๆมาบนพื้นอย่างเงี้ยเรียกว่างูนะแล้วมันจะกัดแล้วตายได้นะเนี่ยสมองมันจะจำนะคะตั้งแต่สมัยมนุษย์ถ้ำเราก็เป็นอย่างนั้นมาทีนี้หลายท่านบอกเรียกความรู้สึกขอบคุณขึ้นมายากไม่รู้จะทำยังไงดีมันมีวิธีหลายวิธีนะคะแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ครูเคยแนะนำหลายท่านไปแล้วบอกว่าได้ผลกันก็คือว่าสมมติตอนนี้ครูก็ไม่รู้ว่าท่านอายุเท่าไหร่นะสมมติ30 40 50อะไรเนี่ยลองนึกถึงอายุตัวเองตอนนี้ดูนะคะแล้วลองนึกว่าความจริงตัวเราเองเนี่ยนั่งทานแมชชีนมาจากตอนที่เราอายุ80 90หรือว่า101อติซะว่า90ก็ได้อายุยืนนี่นะคะนึกซะว่าจริงๆน่ะเราอายุ90แล้วงงไหมคะแต่เนี่ยเราได้นั่งทานแมชชีนย้อนกลับมาอยู่ในร่างกายของเราในปัจจุบันตอนอายุ30 40หรือว่า50ใหม่แค่นี้ท่านรู้สึกขอบคุณไหมคือแทนที่จะเป็นคนอายุ90นะตอนนี้ท่านเป็นคนที่อายุ50 50ก็ยังดีนะ50พูดเฉยๆอาจจะดูเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้ามองว่า50เทียบกับ90ท่านรู้สึกขอบคุณหรือยังว่าวันนี้ร่างกายท่านยังแข็งแรงจิตใจท่านยังแจ่มใสตาก็ยังดีพอสมควรนะหูก็ยังฟังได้ยังทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายซึ่งคนอายุ90หลายคนอาจจะทำไม่ได้ทำนองนี้นะคะนี่เป็นการสร้างความรู้สึกขอบคุณที่เร็วมากอันนี้ครูใช้เองก็ได้ผลนะคะแล้วก็ไปแนะนำหลายท่านก็เขาก็ชอบกันเขาก็สนุกดีนะคะท่านใดนั้นเขาจะรู้สึกขอบคุณปัจจุบันขณะมากเลยว่าตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุดแล้วแล้วมันจะทำให้เกิดผลอย่างชนิดที่2ขึ้นด้วยค่ะคือว่า1ทำให้ท่านรู้สึกบวกขอบคุณขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะ2ที่ครูพบมันได้ผลมากก็คือว่าคุณจะตระหนักขึ้นมาทันทีเลยว่าความจริงสิ่งที่สำคัญกับชีวิตคืออะไรเราอยากให้ตอนอายุ90เนี่ยเราประสบความสำเร็จหรือได้ทำอะไรไปบ้างได้นั่งเหมือนว่าบอกตัวเองว่านี่ได้นั่งทำไม่ชินย้อนกลับมาตอนอายุ40แล้วนะสมมติอายุ40นะคะได้นั่งทำไม่ชินย้อนมาอายุ35 40แล้วนะเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรก็จงทำซะเพื่อที่จะได้ไปถึงอนาคตตอนอายุ90ที่เราอยากจะเป็นมันจะทำให้เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราอยากทำในชีวิตของเราไม่งั้นพออายุ90แล้วมองย้อนกลับมาละอ้าวหนุ่มก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำนะคะวิธีนี้ก็ได้ผลนะลองทำดูนะคะลองทำดูในเล่มนี้นะคะที่อาจารย์มงหยิฝึกสมองให้มองแต่ความสุขอาจารย์มงหยิบอกว่าเปรียบเสมือนสมองวงจรในแง่ลบเหมือนเป็นถนนสายหนึ่งถ้าเราหมดหมั่นคิดลบบ่อยๆคิดลบบ่อยๆคิดลบบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนรถวิ่งตามไปบนถนนนั้นหลายๆคันใช่ไหมคะวิ่งไปหลายๆคันเกิดอะไรขึ้นคะเหมือนเมืองไทยใช่ไหมเหมือนกรุงเทพใช่ไหมรถติดนะคะความคิดมันก็ไม่แล่นมันก็ติดด้วยความสึกลบ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 ถ้าทางพูดเรียกว่าจิตมันส่งต่อกันทีละขณะจิตขณะจิตขณะจิตมันส่งต่อความรู้สึกลบให้กันนะคะ
วิธีทำง่ายๆคือไม่ต้องไปพยายามแก้รถติดตรงนั้นอ่ะไปสร้างถนนสายใหม่ดีกว่าอันนี้นึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์มงหิก็จะเปรียบเทียบนะสร้างถนนสายใหม่ให้มันเป็นถนนโล่งๆและใส่ความรู้สึกบวกลงไปความรู้สึกอะไรใหม่เข้ามาหมุนให้เป็นบวกหมุนให้เป็นบวกซึ่งกับตรงกับหลักทางศาสนาพุทธที่ว่าพยายามประคองจิตให้เป็นกุศลกุศลกุศลต่อเนื่องในทุกขณะจิตวิธีที่ทำง่ายที่สุดนะคะทางพุทธเรามีนะคือฝึกสติครูก็พาอาจารย์มงหิออกอ่าวไปไกลได้นะคะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอันเนี้ยอาจจะต้องถ้าจะฝึกเนี่ยอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาช่วยนิดนึงคือเขาบอกว่าถ้านึกถึงประสบการณ์ในแง่ลบเนี่ยบางครั้งให้เราเผชิญหน้ามันตรงๆเพื่อที่เราจะรับรู้มันเรียนรู้จากมันแล้วก็ปล่อยมันไปได้แต่บางคนอาจจะไม่เหมาะกับวิธีนี้นะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะตัวอย่างที่อาจารย์มงหิยกในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นเด็กที่เคยเจอเหตุการณ์สึนามิจำได้ไหมเมื่อปี2011เนี่ยในญี่ปุ่นน่ะเด็กเขาก็หนีอยู่บ้านกับปู่ย่าแล้วก็หนีสึนามิขึ้นไปบนภูเขาเกือบจะไม่รอดแล้วเขาบอกน้ำถึงเอวละแต่ว่าก็รอดมาได้แต่ว่าการที่เด็กคนนั้นได้เล่าประสบการณ์นั้นให้อาจารย์มงหิฟังเนี่ยทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนกับได้ปลดปล่อยนะคะได้เผชิญเหตุการณ์ที่เป็นในแง่ลบในอดีตด้วยสติในปัจจุบันอาจจะว่าไปก็คือใช้สตินะคะอาจารย์มงหิปิดท้ายตรงนี้ไว้น่าสนใจมากบอกว่าการกลับไปมองย้อนเหตุการณ์ในแง่ลบที่เกิดขึ้นโดยการพาตัวเองออกมาเป็นผู้ดูพาตัวเองออกมาเป็นผู้ดูแทนจะเป็นศูนย์กลางความกังวลเนี่ยมันจะทำให้ท่านสามารถรับมือกับความรู้สึกลบที่เกิดขึ้นในใจได้เพราะท่านตั้งสติได้แล้วนั่นเองไอการถอยออกมาเป็นผู้ดูนี่คือการฝึกสติแบบพูดของเราดีๆนี่เองนะคะจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ทางสมองกับทางพูดนี้ไปทางเดียวกันเลยนะคะอีกอันนึงที่อาจารย์มงหิยกตัวอย่างก็เหมือนการฝึกสติในแนวเจริญสติปัฏฐาน4นะคะถ้าเป็นภาษาเราภาษาธรรมะจะเรียกว่ากำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ไปตามความเป็นจริงเช่นรู้สึกโกรธก็กำหนดรู้ว่าโกรธหนอแบบกำหนดแล้วก็ปล่อยกำหนดแล้วก็ปล่อยถ้าเป็นฝรั่งเขาจะมีเทคนิคหนึ่งเรียกว่า labeling เนี่ยเป็นศัพท์ทางจิตวิทยานะคะมีคนเอาไปใช้ในการให้คนเข้าไปตระหนักรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราโดยมากจะเป็นความรู้สึกลบนี่แหละรับรู้แล้วก็ปล่อยรับรู้แล้วก็ปล่อยอาจารย์งวงหิกเขาก็มีแบบญี่ปุ่นของเขาเขาตั้งชื่อว่า focusing ก็เหมือนเอาสติไปจับไปจดจ่อรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจในขณะนั้นน่ะรู้แล้วก็ปล่อยแต่ทีเนี้ยค่ะฝรั่งหรือคนญี่ปุ่นก็ดีเขามองในแง่วิทยาศาสตร์ทางสมองใช่ไหมคะเขาบอกว่าพอเราสามารถกำหนดรู้สิ่งที่รู้สึกในอารมณ์ในใจเราขนาดนั้นได้ชัดเจนเมื่อไหร่เช่นรู้สึกโกรธจังเลยเนี่ยพอกำหนดเหมือนว่าสมองเราว่าถ้าหาคำอธิบายความรู้สึกที่อยู่ในสมองเราตอนนี้ได้ลงตัวแล้วมันจะรู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยแล้วอย่างน้อยก็รู้นะว่าเราโกรธอยู่ทำนองนี้บางคนเกิดความพึ่งฮัดฟุ้นฟัดถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า upset นะคะหรือ frustrated เนี่ยแต่ว่าคือหงุดหงิดผิดหวังเลยทำนองนี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถอธิบายความรู้สึกตัวเองมาได้มันก็ยิ่งหงุดหงิดใหญ่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่ฝรั่งเขาบอกแล้วค่ะว่ากำหนดคำถูกแล้วมันจะได้การปลดปล่อยจริงๆแล้วเนี่ยเรากำหนดรู้สิ่งใดมันจะดับไปให้เห็นนะคะเช่นกำหนดรู้ความโกรธมันก็มีสติเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมกำหนดมีสติรู้ว่ากำลังโกรธความโกรธมันก็เบาบางลงหรือว่าดับลงได้อันนี้วันนี้ครูเข้าธรรมะเยอะเลยทั้งที่เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ทางสมองแท้ๆเลยนะคะแท้ๆเลยมีคำถามอะไรมาเดี๋ยวครูจะกลับไปดูนะคะครูเอาให้มันจบบทนี้ก่อนครูมีชื่อเสียงในการลากยาวเดี๋ยวท่านจะดึกกันนะและการฝึกแบบโฟกัสซิ่งหรือฝึกสติที่อาจารย์มงคลบอกฝึกตอนไหนดีเขาแนะนำว่าสำหรับคนที่หัดทำแรกๆนะคะให้ทำตอนคนญี่ปุ่นนะแช่น้ำร้อนหรือว่าเดินเล่นถ้าเมืองไทยมันร้อนมากแช่น้ำร้อนไม่ไหวก็อาบน้ำเย็นก็ได้ค่ะจริงๆท่านเคยเป็นใช่ไหมเวลาอาบน้ำแล้วเกิดไอเดียดีๆผุดขึ้นมานั่นแหละค่ะเพราะท่านมีสติต่อเนื่องอยู่กับฐานกายนั่นเองเห็นไหมสติรู้ในอาการเคลื่อนไหวมือถูสบู่หรือจมูกเนี่ยได้กลิ่นแชมพูกลิ่นสบู่เนี่ยหรือมีน้ำเย็นลงหัวสระผมเนี่ยนะคะถ้าท่านมีการขยับเคลื่อนไหวรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างต่อเนื่องระหว่างที่ท่านอาบน้ำสมองท่านจะมีสเปซแล้วตัวรู้ตัวผุดรู้มันก็จะลอยขึ้นมานี่ก็คือคำอธิบายทางพุทธนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ทางสมองแต่อันหนึ่งที่อาจารย์มงหิพูดแล้วครูคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าบางครั้งตัวผุดรู้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้มากขึ้นด้วยการเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตมีตัวอย่างอย่างนี้ค่ะอาจารย์มงหิเคยบอกว่า
พูดถึง Twitter ท่านเป็นคนแอคทีฟมากใน Twitter นะคะอาจารย์เคนโมงิเนี่ยแล้วก็บอกว่าพักหลังเนี่ยเนื่องจากสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องเปิดเผยตัวตนมากมันก็เลยมีการกลั่นแกล้งโจมตีกันในอินเทอร์เน็ตญี่ปุ่นก็มีนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีกันกลั่นแกล้งจู่โจมทางไซเบอร์อะไรไงใช่มั้ยครูก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือแบบเหมือนกันพูดง่ายๆว่าไปรุมต่อว่ารุมประนามคนอื่นทำนองอย่างเสียสีหายใช้คำรุนแรงนะคะอาจารย์มงคลเขารู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องนี้มากเลยของแบบกับการที่ไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะคะการจู่โจมการแกล้งกันทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเขาก็นั่งอาบน้ำแช่น้ำร้อนวันหนึ่งเขาก็นึกได้ว่าทำไมเขาหงุดหงิดกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือว่าตอนเด็กเนี่ยเขามีเด็กเล็กในประถมเลยเขาเคยมีเพื่อนนักเรียนผู้หญิงคนนึงโดนคนอื่นกันแกล้ง ขอโทษนะคะกันแกล้งอย่างไม่ยุติธรรมอ่ะสังคมญี่ปุ่นมีเยอะนะคะการกันแกล้งเนี่ยมีไหมลูกศิษย์ญี่ปุ่นผูกเข้ามาวันนี้ไหมแต่ว่าอาจารย์มงคลเด็กนะคะท่านเข้าใจยังเด็กอยู่ก็รู้สึกอึดอัดขัดขวางอยากเข้าไปช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ปล่อยให้เก็บเหตุการณ์นั้นผ่านไปมันก็เก็บอยู่ในความทรงจำของเด็กชายมงคลใช่ไหมคะพอมาเจอเหตุการณ์ไซเบอร์บูลลี่การกันแกล้งการทางอินเทอร์เน็ตเลยก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาพิเศษพอนึกออกได้ว่าอ๋อจริงๆตัวเองในอดีตเนี่ยเคยไม่ได้ไปช่วยเพื่อนผู้หญิงคนนั้นน่ะก็เลยตัดสินใจขึ้นมาได้ว่าจากนี้ไปถ้าเขาถ้าจะมองเห็นใครถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือทางไหนก็ตามอ่ะจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีที่น่าสนใจคือว่าจะมองบอกว่าพอตัดสินใจได้อย่างนั้นแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจนะคะจริงๆเนี่ยมันตรงกับที่ครูฟังของไม่ได้ถือหนังสือมาแค่ท้อของบิลเบอร์เน็ตเมื่อ 2-3 วันที่แล้วที่ครูบอกครูไปฟังมาที่เขาพูดเรื่อง Design Your Life นะคะมีประโยคนึงตรงกับสถานการณ์นี้เลยก็คือว่าครูจะพูดต้นฉบับภาษาอังกฤษก่อนนะคะบิลเบอร์เน็ตเขาบอกว่าเป็นอาจารย์สแตนฟอร์ดนะคนสอน Design Thinking ที่ดังๆนะคะอาจารย์บิลเบอร์เน็ตบอกว่าเดี๋ยวนะคะจดไว้ไม่ได้เอามาYou would never know how you would feel about a decisionUntil you have made the decision หมายความว่าคุณจะไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะรู้สึกเกี่ยวกับการตัดสินใจนั้นยังไงจนกระทั่งหลังจากคุณตัดสินใจแล้วลองสำรวจดูนะคะท่านเป็นอย่างนั้นไหมครูโทษอีกทีนะคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับการตัดสินใจนั้นๆจนกระทั่งภายหลังคุณได้หรือมีวินาทีที่คุณตัดสินใจเรื่องนั้นๆไปแล้วเคยเป็นไหมคะพอตัดสินใจได้แล้วรู้สึกว่าจะทำอะไรจะซ้ายหรือขวาจะไปไม่ไปจะทำไม่ทำเนี่ยใจมันโล่งโปร่งสบายเลยนะคือก่อนหน้านั้นเราก็เครียดอย่างไม่จำเป็นเคยเป็นไหมแล้วก็พอตัดสินใจได้แล้วมันโล่งละพอโล่งโปร่งแล้วมันรู้สึกโอ้รู้งี้ตัดสินใจไปตั้งนานแล้วเคยเป็นไหมคะครูเป็นนะล่าสุดนี้ก็เพิ่งเป็นมาหมาดๆนะคะรู้สึกว่าเว้ยเครียดฟรีไปตั้งนานทำนองเนี้ยค่ะไหนมีอะไรอีกเดี๋ยวครูขอดูก่อนรู้สึกมีคำถามเข้ามาเยอะวันนี้ครูขอดูผ่านๆนะคะนะคะคุณดีนิดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณแอร์คอนคุณปลายฝนด้วยป่ะคะขอบคุณที่มีชีวิตอยู่ขอบคุณที่นอนดูสบายดีจังนะคะคุณพิยดาขอบคุณเรื่องใกล้ตัวเช่นเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วห้องน้ำสะอาดจริงนะน้องถุงเงินน้องถุงเงินอายุ17ของครูบอกว่าขอบคุณที่วันนี้ได้กินของอร่อยๆน่ารักนะคะเด็กๆขอบคุณทุกคนในครอบครัวขอบคุณอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวครูจะดูเมื่อกี้ครูเห็นคำถามผ่านๆขอดูนิดนึงนะคะมีใครถามคำถามแป๊บคุณพิทยาพรบอกว่าให้ครูอธิบายเล่มนี้บทที่2หน้า48โอ้โหระบุมาเลยว่าที่อาจารย์มงคลบอกว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรคือความสุขของตัวเองแล้วเราจะสามารถสร้างแก่นของความเป็นตัวเองให้เติบโตขึ้นมาและมีความสุขอย่างแท้จริงเดี๋ยวครูขอดูนิดนึงนะคะถามละเอียดมากเลยระบุหน้ามาให้ด้วยขอบคุณมากคุณพิยาพรหน้า48เลยครับเจอแล้วคำถามคืออ๋อจริงๆแล้วมันคือสตินั่นแหละคุณพิทยาพรคือถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยนิสัยจริงๆชอบอะไรอะไรเราทำอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยเราสามารถเอาจุดที่เป็นความสุขจริงๆมักจะเป็นจุดดีจุดเด่นจุดแข็งหรือเป็นปมที่เราจุดแข็งของเราเรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วคนพบว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความสุขของเราแล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีด้วยใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าเรามีความสุขกับบางสิ่งเพราะเราทำสิ่งนั้นได้ดีมันไม่จำเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะแต่มันมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแก่นของสิ่งที่เราทำได้ดีเราชอบเรามีความสุขเพลิดเพลินกับที่เราทำแล้วนะคุณพิทยาพรเราก็พัฒนาจุดแข็งตัวเองให้ไปเรื่อย
ได้วิธีพัฒนาตัวเองมันมีอยู่2สายนะคะทำไปพร้อมกันก็ได้สายหนึ่งคือพัฒนาจุดแข็งของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ก็เคยมีคนตั้งข้อสังเกตคืออ่านในหนังสือเล่มไหนจำไม่ได้แล้วไม่นานเองนะคะอ่านเยอะไปก็อย่างนี้นะคะบางทีนึกไม่ออกจากเล่มไหนแต่เขาบอกว่านักกีฬาโอลิมปิกชั้นเยี่ยมเนี่ยจะใช้อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเขาจะไปดูจุดที่ตัวเองยังบกพร่องแล้วก็พัฒนาตรงนั้นอ๋อไม่ใช่อ่านจากเล่มไหนอาจารย์เกตเล่าให้ฟังอาจารย์เกตว่าดีมารุมูระล่าสุดมีนักกีฬาฟิกเกอร์สเกตติ้งเขาเรียกภาษาไทยว่าไงขอโทษที่ครูไม่ได้ดัดจริตนะคุณนึกไม่ออกจริงสเก็ตน้ำแข็งลีลาลวดลายอะไรทำนองนี้ไหมใครรู้บอกครูทีนะนักกีฬานี่ของญี่ปุ่นผู้ชายคนหนึ่งครูลืมชื่อแล้วฮันนิวถ้าจำไม่ผิดได้เหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาว2ครั้งต่อกันซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีผู้ชายใครคนใดคนหนึ่งทำได้ในรอบ60กว่าปีเนี่ยก็เป็นดังของญี่ปุ่นอาจารย์มงหยีก็เขียนถึงในอีกเล่มนึงนะคะที่เป็นเล่มภาษาญี่ปุ่นนะครูเปิดไปหน้าแรกอาจารย์มงหยีก็พูดถึงเรื่องนี้เลยฮันนิวเขาบอกว่าวิธีที่เขาฝึกจนได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยเขาไปเส้นทางอีกทางหนึ่งที่คนอื่นไม่ทำกันคือคนอื่นฝึกพัฒนาจุดแข็งใช่ไหมฮันนิวเนี่ยเขาหันไปพัฒนาจุดที่เขายังทำได้ไม่ดีและสิ่งที่จะทำให้เขาได้เหรียญทองเนี่ยคือเขาเป็นคนเดียวที่สามารถเคยเห็นท่ากระโดดจะสเก็ตน้ำแข็งกระโดดแล้วหมุนตัวไปรอบๆไหมคะครูไม่รู้ว่าชื่ออะไรน่ะมันมีชื่อของมันนะคะของถ้าเป็นตีลังกาของยิมนาสติกน่าจะเรียกซัมเมอร์เซตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ก็กระโดดแล้วหมุนตัวไปหลายๆรอบควงสว่านนี้ค่ะใครรู้ช่วยบอกครูทีคนอื่นนะมากสุดในโลกเนี่ยโดยมากเขาจะหมุนกันได้3ทีมากสุดแล้วมันก็หล่นปุ๊บลงมาแล้วก็เลื่อนไหลต่อไปใช่ไหมคะแต่ฮันนิวเนี่ยเขาพัฒนาจากเคยล้มลุกอะไรของท่าเนี้ยเคยเป็นท่าที่เคยเป็นจุดอ่อนเคยอยู่กันนะถ้าจำไม่ผิดเขาพัฒนาจะเป็นคนแรกของโลกที่กระโดดได้ถึง4รอบหมุนขึ้นไป4รอบแต่ว่ากระโดดสูงมากแล้วหมุนตัวเร็วมากแล้วบาลานซ์สีมากเพราะตอนตกลงมาเนี่ยไหลไปต่อได้ด้วยไม่หกล้มนะคะในรอบที่เขาแข่งชิงชนะเลิศได้เหรียญทองเนี่ยเขาทำไอ้ท่าเนี่ยหมุน4ทีตั้ง3ครั้งโอ้โหครั้งเดียวก็ยากจะตายอยู่แล้วทำไปตั้ง3ครั้งมันก็สมควรได้เหรียญทองอันนี้ไม่รู้ตอบคำถามคุณพิทยาพรหรือเปล่านะคะอ๋อของคุณดีนิดไม่ได้ถามอ่ะอ๋อคุณวิลวันจากพิสเบิร์กตอนนี้อยู่ประชาอุทิศบางมดรถติดไม่เป็นไรค่ะคุณแพทเบสโดนแกล้งอย่างโตโอ้ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราโตแล้วเราก็ไม่ไปแกล้งเขาเราทำตัวเป็นตัวอย่างคนอื่นนะคะเป็นผู้ให้เดี๋ยวดูนะมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะโอเคงั้นครูไปต่อของอาจารย์มงหยีแล้วนะคะว่าเขาจะมีอะไรแนะนำดีๆอีกนี่เป็นวิธีการพูดวิธีการพูดกับจิตใต้สำนึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าอยากให้เขาบอกว่าอาจารย์มงหยีบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนคนอื่นเป็นกันไหมคะครูเดาว่าลูกเพจของครูวัยขนาดนี้มันจะต้องมีอาการเคยอยากเปลี่ยนคนอื่นมาก่อนใช่ไหมอย่างเช่นลูกหลานเราทำนองนี้น่าจะมีนะอาจารย์มงหยีบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนคนอื่นต้องใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่ใช่พูดด้วยเรื่องเหตุผลถ้างงนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าคนทำสิ่งที่เราไม่ชอบใส่เราเนี่ย อย่าไปพูดว่าทำไมต้องแกล้งฉันด้วยคือเป็นการพูดในเชิงเหตุผลแต่ให้พูดว่าฉันเสียใจนะที่ถูกเธอพูดกับฉันแบบนี้วิธีนี้มันจะทำให้จิตใต้สำนึกอีกฝ่ายรับรู้ได้ดีกว่านะครับเพราะการพูดถึงความรู้สึกของเราแบบแรกเนี่ยเป็นการเบลมว่าถูกผิดนะคะหรืออีกอันนึงถ้าที่เป็นพ่อแม่อยากจะเปลี่ยนลูกอยากจะให้ลูกขยันเรียนมากขึ้นอย่าไปบอกว่าขยันให้มากกว่านี้อีกสิอะไรอย่างนี้นะคะถ้าให้กับว่าเดี๋ยวต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เนี่ยถ้าใช้พูดเหตุผลบางทีเนี่ยมันเปลี่ยนลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดแทนว่าพ่อหรือแม่เป็นห่วงอนาคตของลูกนะถ้าลูกไม่ตั้งใจเรียนเห็นไหมคะโทนของคำพูดมันเปลี่ยนไปนะการใช้ด้วยเหตุผลกับการใช้ด้วยความรู้สึกมนุษย์เราจะเปลี่ยนได้ด้วยความรู้สึกนะคะการตัดสินใจก็ต้องเกิดจากความรู้สึกนะเคยได้ยินสำนวนภาษาอังกฤษเรียกว่า gut feeling ไหมคะครูก็หาคำแปลไทยไม่ได้อีกละมันใครรู้ช่วยบอกครูทีคือความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ลึกๆนะว่าใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดหรือด้วยเหตุผลได้ซึ่งจริงๆความรู้สึกลักษณะนั้นนะคะถ้าเป็นภาษาทางการหน่อยก็เรียก intuition หรือว่าไหวพริบปฏิภาณครูเคยคุยกับอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาของครูที่เชียงใหม่อาจารย์พิชัยกันตกุลสุนทรที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่นะคะท่านเคยให้นิยามของคำว่า intuitionหรือไวพริบปฏิภาณไม่น่าสนใจท่านบอกว่ามันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะอันนี้ทุกท่านไปฝึกและปฏิบัติได้นะ intuition หรือไวพริบที่จะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ต้องใช้เหตุผลเลยนะคะมันมาจาก2 สิ่งประกอบกันหนึ่งคือประสบการณ์2คือสติ
เมื่อท่านมีประสบการณ์ชีวิตเยอะขึ้นสังเกตไหมพออายุมากขึ้นเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นใช่ไหมใครต่อยังไม่ฝึกสติเลยนะประสบการณ์เนี้ยสำคัญอันที่สองคือสติถ้าท่านไปประสบอะไรอยู่ภายหน้าแล้วต้องตัดสินใจเนี่ยให้ใช้สติกับประสบการณ์ท่านเป็นตัวตัดสินใจไม่ต้องไปคิดถึงเหตุผลเนี่ยถ้าท่านใช้สติกับประสบการณ์ตัดสินใจเนี่ยท่านมักจะได้คำตอบที่ถูกกว่าหรือบางทีที่เข้าสำนวนที่เขาพูดกันว่าให้เชื่อความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาเพราะมันมักจะใช่เสมอสังเกตไหมคะเวลาต้องตัดสินใจอะไรความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาเนี่ยถึงแม้มันจะดูไม่มีเหตุผลเลยนะแต่ว่าจริงๆลึกๆเรารู้สึกว่ามันใช่แต่ถ้าเราพยายามไปใช้เหตุผลด้วยลอจิกด้วยสมองซีกซ้ายมันไม่ใช่แล้วค่ะมันจะมีความดึงออกเราเป็นนอกรูนอกทางได้นะคะอีกอันนึงที่คุณวีระวันจากพิสเบิร์กบอกว่าในโปรไฟล์รูปหน้าเต็มดูแล้วสบายใจไม่รู้คุณวีระวันหรือเปล่านะหรือว่าท่านไหนนะคะที่เคยมาทักครูตอนนั้นว่าอ๋อไม่ใช่คุณวีระวันท่านหนึ่งเคยมาเรียนกับครูคุณอะไรนึกไม่ออกแล้วมาต่อว่าไม่ถึงก็ต่อว่ามาตัดพ้อกับครูในห้องเรียนบอกว่าครูอะรูปโปรไฟล์ทำไมต้องหันข้างดูไม่เป็นมิตรเลยครูเลยต้องเปลี่ยนนะคะปรากฏว่าเปลี่ยนแล้วก็คนก็ชอบมากกว่าก็ขอโทษด้วยที่หันข้างมาตลอดนะคะจริงๆคือกูอ้วนไงกูไม่อยากหันหน้าตรงเข้าใจใช่ไหมคะเอิญกล้องยี่ห้อหนึ่งของจีนเนี่ยกล้องมือถือมันเก่งมากเลยมันสามารถถ่ายกูออกมาได้ผอมโดยกูไม่ได้แต่งภาพเลยนะคะก็ต้องขอบคุณกล้องของจีนยี่ห้อนั้นนะคะต่อไปเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจนะคะท่านเป็นคนที่ชอบวางแผนอะไรละเอียดในชีวิตหรือเปล่าวันๆจะต้องหันหลังแนทเพื่อนมาแต่บอกให้หันหลังคงจะต้องเป็นรูปโปรไฟล์ของแนทรูปหันหลังคุณแพทเบสบอกคลาสของพวกเราใช่คลาสที่คุณแพทเบสมานี่แหละใช่ที่บอกว่าครูทำไมต้องหันข้างถ้าท่านเป็นคนที่ทำอะไรเป๊ะๆ เช่น8โมงถึง9โมงทำสิ่งนี้9ถึง10ทำสิ่งนี้10ถึง11ทำสิ่งนี้เป๊ะๆๆเนี่ยตามตำราจะว่าไปแล้วตำราของเยอรมันนี่นะคะตำราส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าให้ระวังแผนการชีวิตของแต่ละวันเราอย่างละเอียดใช่ไหมคะจะได้เป็นการใช้เวลาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแต่จริงๆแล้วอาจารย์มงิซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หัวฟูสติเฟื่องที่ครูชอบนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปแพลนละเอียดนักเลยให้เว้นพื้นที่เอาไว้ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันหรือไม่ได้วางแผนไว้ก่อนดีกว่าเพราะอะไรสมองเขาชอบอย่างนั้นค่ะเวลาที่ได้เจออะไรที่ไม่ได้วางแผนเนี่ยสมองก็จะกระปรี้กระเปร่าสังเกตไหมเวลามีอะไรที่เกิดนอกแผนมาถึงในแง่บวกกันนะเช่นอาจารย์วงหยียกตัวอย่างว่าเดิมท่านเคยต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าโตเกียวแล้วก็ถึงโตเกียวบ่ายสองแต่มีนัดสัมภาษณ์ทีวีแถวสถานีโตเกียวนะคะเวลาบ่ายสามนะแล้วท่านเหลือเวลาชั่วโมงนึงเดิมท่านไม่ได้แพลนอะไรไว้ซึ่งความจริงถ้าเป็นคนอื่นก็เอางานมานั่งทำรอใช่ไหมคะแต่อาจารย์โมงิไม่ใช่คนญี่ปุ่นธรรมดาทั่วไปท่านก็เดินเตร่ไปทางออกสถานีเอียยาเอสุนะคะแถวสถานีโตเกียวนั่นแหละน่าจะสายสีแดงนะใช่มารุโนจิครูก็นะเอิญจำได้เดินออกมาปรากฏว่าไปเจอพิพิธภัณฑ์ที่ออสท่านก็คิดว่าตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์ลองแวะไปดูดีกว่าปรากฏว่าก็เลยได้ไปพบการจัดแสดงจิตรกรชื่อดังของญี่ปุ่นชิเงรุอาโอกิซึ่งวาดภาพสไตล์ตะวันตกนะคะซึ่งไม่อยู่ในแผนเดิมของท่านแต่ท่านพบว่าการได้ไปเจออย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับสมองและรู้ไหมคะนอกจากทำให้สมองกระปรี้กระเปร่าแล้วนะมันเป็นการฝึกให้สมองซ้อมรับสิ่งที่เราไม่คาดฝันที่จะเกิดกับเราได้ด้วยดีไหมแทนที่เราจะต้องเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันแล้วเราตระหนกตกใจตั้งสติไม่ทันเนี่ยเราปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราบ่อยๆได้เป็นธรรมชาติโดยการไม่ต้องไปแพลนชีวิตให้ละเอียดมากครูชอบสไตล์อาจารย์มงหญิงนะคือแพลนละเอียดแบบเยอรมันครูเครียดตายเลยค่ะแต่ถ้าแพลนแบบมีช่องว่างระหว่าง2กิจกรรมอะไรได้บ้างเนี่ยครูจะชอบมากกว่าไม่รู้บางท่านเหมือนครูไม่น่ามีใครชอบแบบแพลนละเอียดมีใครชอบแบบแพลนแล้วเว้นช่องว่างไว้ก็เล่าให้ครูฟังได้นะคะว่าชอบแบบไหนไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะคะแต่ลักษณะอย่างเงี้ยมันครูจะถูกจริตมากกว่าเพราะมันตื่นเต้นเหมือนผจญภัยมันมีโอกาสให้เราไปค้นพบอะไรสิ่งที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนนะคะท้ายบทนี้นะคะใกล้ละค่ะนักเรียนท้ายบทเนี้ยอาจารย์เมื่อกี้ก็มันคล้ายๆกับที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะอาจารย์มงหีบอกว่าคนเราไม่ต้องยึดติดอะไรที่มันต้องเป็นคงเส้นคงวาเสมอไปแต่ให้อยู่ในปัจจุบันขณะแทนฟังดูเหมือนการเจริญสติแนวสติปัฏฐาน4ของพุทธเราเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเรายึดกับความคงเส้นคงวาเนี่ยสมองมันเหมือนถูกตีกรอบไว้ถูกควบคุมไว้ว่า
เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ้าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่วางฝันเอาไว้คนญี่ปุ่นจะเป็นงี้นะคะเช่นอายุเท่านี้ต้องสอบเข้ามัธยมปลายโรงเรียนนี้ให้ได้อายุเท่านี้ต้องเข้ามหาวิทยาลัยนี้ให้ได้อายุเท่านี้ต้องเรียนจบให้ได้เข้าบริษัทดีๆให้ได้ต้องได้เงินเดือนเท่านี้เมื่ออายุเท่านี้ต้องแต่งงานอายุเท่านี้คนญี่ปุ่นเขาจะมีอย่างนี้เยอะมากเลยค่ะกรอบเขาเยอะมากแล้วเขาก็เครียดอาจารย์มังงี้บอกว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราวาดฝันไว้เนี่ยเราจะกลุ้มใจมากแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองเป็นเวลานานเลยนะคะอาจารย์มังงี้บอกให้นึกถึงตอนท่านเป็นเด็กตอนคนเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะอยู่ในปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมเพราะเด็กเขาจะมีปัจจุบันอะคอนเซปต์อดีตกับอนาคตเขาไม่ค่อยมีลองสังเกตลูกหลานดูนะคะเด็กนะเดี๋ยวเขาก็หัวเราะเดี๋ยวเขาก็ร้องไห้เขาปรับตัวเองไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันขณะเขาถึงมีความเต็มที่กับชีวิตได้มากกว่าปรับตัวยืดหยุ่นได้มากกว่านะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนี่คำนี้น่าสนใจคำนี้น่าสนใจเดี๋ยวคุณวิลวรรณบอกว่าชอบแผ่นเว้นช่องว่างไว้เหมือนครูเลย เพื่อนฝรั่งดุนะคะอาจารย์เกดก็ดุครูเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นแบบญี่ปุ่นนะต้องแผ่นละเอียดอันนี้มีคำใหม่ที่น่าสนใจนะคะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าวะเซเอโกเอโกมีใครเรียนญี่ปุ่นในนี้ไหมคะวะเซเอโกหมายความว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาค่ะญี่ปุ่นเขาขยันสร้างศัพท์ใหม่เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะซึ่งไม่มีตัวตนในศัพท์นี้ในภาษาอังกฤษแท้ๆนะคะศัพท์นี้โอมาจากคำศัพท์ทางจิตวิทยา2คำนะคะคือสคิสโตเฟเนียคือคนที่มีหลายบุคลิกในตัวเองกับพารานอยคือพารานอยแหละครับแปลเป็นไทยว่าไงเป็นโรคตระหนกที่ตกใจแตกตื่นง่ายที่ตกใจง่ายทำนองนี้นะคะคำที่ได้รับรางวัลว่าเป็นรางวัลคำใหม่คำแสดงสาขาคำใหม่ญี่ปุ่นมีให้รางวัลคำใหม่ประจำปีด้วยนะเขาซีเรียสทุกอย่างนะแค่คิดศัพท์ใหม่ขึ้นมาก็ต้องมาแข่งกันชิงรางวัลคำนี้ได้รางวัลเมื่อปี2527คือคำว่าสคิสโซพาราโนญี่ปุ่นก็คล้ายๆเรานะคะชอบเรียกตัวย่อข้างหน้าก็เอาคำว่าสคิสโซฟรเนียก็เอามาแค่สคิสโซนะพารานอยก็มาแค่พาราโนเป็นภาษาญี่ปุ่นอังกฤษแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่แหละค่ะสคิสโซพาราโนคำนี้มันจะแบ่งคนเป็น2คนค่ะลองสำรวจว่าถ้าในแบบไหนนะคนหมวดสคิสโซเนี่ยเป็นคนมีความสนใจในสิ่งต่างๆที่หลากหลายไม่ได้สนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดจำเพาะเจาะจงเพียงอย่างเดียวใช้ชีวิตได้หลากรูปแบบแล้วแต่จังหวะชีวิตนี่คือคนกลุ่มแรกนะสคิสโซนะขณะที่คนกลุ่มที่2พาราโนเนี่ยจะยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มองสิ่งอื่นๆรวมทั้งการกระทำและความคิดก็เป็นไปในทิศทางเดียวท่านเป็นแบบไหนครับแบบที่1หรือแบบที่2เป็นคนที่มีความสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายชีวิตใช้ชีวิตได้หลากรูปแบบแล้วแต่จังหวะชีวิตช่วงนั้นหรือเป็นคนที่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มองสิ่งอื่นๆคนที่คิดศัพท์นี้ชื่อคุณอากิระอาซาดะนะคะบอกว่าโลกปัจจุบันนี้ซึ่งความจริงเขาเขียนตั้งแต่ปี2527นะครูยังอยู่ม.6 อยู่เลยค่ะรู้อายุหมดเลยนะ ครูสอบมหาลัยรหัส28นะคะมีใครรหัสเดียวกับครูบ้างไหมเขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยคนที่เป็นสคิสโซหรือคนที่สามารถปรับตัวกับโลกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยความรวดเร็วเนี่ยจะมีความสุขมากกว่านะเพราะว่าสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าเดี๋ยวนี้บทบาทหน้าที่ของโลกเราปรับไปเร็วมากพูดอีกแง่หนึ่งนะคะคนที่เป็นสคิสโซเนี่ยอาจารย์โมงิมาปรับคำนิดนึงบอกว่าจริงๆแล้วคือคนที่อยู่ในปัจจุบันขณะหรืออยู่ในยุคสมัยในปัจจุบันขณะได้ดีกว่านั่นเองเห็นไหมในที่สุดมันวนกลับมาที่สติหมดเลยต้องถ้ามีสติแล้วท่านก็จะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรการฝึกสติเนี่ยเป้าหมายถ้าใครฝึกวิปัสสนาคงจะทราบนะครับเป้าหมายเป้าแรกของการฝึกวิปัสสนาคือทำให้เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมถ้าท่านมีพื้นฐานการฝึกสติวิปัสสนาเนี่ยท่านก็อยู่ในโลกเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้โดยไม่ปวดหัวเท่าไหร่นะคะพรุ่งนี้ครูต้องไปสอนขอนแก่นมีลูกศิษย์คนหนึ่งของครูอยู่ขอนแก่นวันก่อนโผล่เข้ามาบอกว่าอยู่ขอนแก่นเด้อวันนี้มาหรือเปล่าพาลูกศิษย์ขอนแก่นของครูนักเรียนขอนแก่นครูจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษนะคะพรุ่งนี้ครูจะไปสอนแล้วก็กลับค่ำๆถ้าว่างตอนค่ำๆครูกลับไปกี่โมงประมาณเกือบ2ทุ่มทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าคิดถึงกันก็แวะไปเจอกันได้นะคะถ้าท่านอยู่ใกล้สนามบินขอนแก่นนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่ทราบสัญญาณจะดีแค่ไหนหรือต้องคุยกับคุณลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามีโอกาสครูจะไลฟ์อะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังนะเวลาเดิมนะคะเอ้ยก่อนหน้านั้นสิเพราะว่าไลฟ์ครูเกือบ2ทุ่มอาจจะก่อน2ทุ่มหน่อยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆวันศุกร์ครูกลับมาแน่ค่ะจะมาเรื่องสนุกด้วยเพราะว่าวันนี้ไปเจอเรื่องนี้มาแต่ครูเห็นมันยาวเกินที่จะมาใส่วันนี้ก็จะยกไปวันศุกร์คือเราจะมาคุยกันเรื่องการที่ครูไปเจอเซเรนดิปิตี้เคยได้ยินคำนี้ไหมคะเซเรนดิปิตี้ S E R E N
เดี๋ยวนะ Serendipity P-I-T-Y นะคะ Serendipity เนี่ยมันหมายความว่าการที่เราได้มีโอกาสไปเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยบังเอิญซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องบวกเป็นเรื่องดีมีประโยชน์หรือว่าโชคดีทำนองนี้ค่ะแต่พวกเราชาวพุทธรู้กันใช่ไหมคะว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญการที่ท่านมาเจอครูที่ห้องเรียนความสุขนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราสร้างเหตุดีที่เป็นกุศลในการเราถึงได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแต่ว่ามันมีวิธีอธิบาย serendipity ได้ตามหลักพุทธด้วยนะอยากรู้ไหมเป็นยังไงแล้วครูไปเจออะไรมาท่านฟังท่านจะต้องขำครูมากเลยก็เป็นอันว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เล่าก็เก็บไปเล่าคืนวันศุกร์แล้วกันนะคะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนครูให้ครูได้ทำอีกชิ้นไกลของชีวิตประจำวันครูสำเร็จไปอีกวันหนึ่งนั่นก็คือการเป็นผู้ให้สิ่งที่มีคนคุณค่ากับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีสำหรับทุกๆท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่ประสบความสุขความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านทำนะคะมีอะไรคำถามอะไรส่งเข้ามานะคะช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นไปได้ครูจะพยายามตอบคำถามที่ท่านส่งเข้ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะพยายามคุยกันเรื่องเบาๆค่ะจะไม่คุยเรื่องหนังสือหนักๆเปิดโอกาสให้ท่านถามได้เข้ามาบ้างมาไม่ต้องห่วงนะคะถ้าท่านส่งเป็น private message เข้ามาครูก็จะไม่เอ่ยชื่อท่านออกอากาศนะก็จะใช้ชื่อเล่นเหมือนวันนั้นคุณเจนนี่ที่ส่งคำถามเข้ามาก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะนอกจากท่านอยากประกาศชื่อท่านจริงก็บอกได้นะครูก็จะได้เอ่ยชื่อท่านให้ด้วยคืนนี้ครูลาไปก่อนลาไปสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคิดถึงนะ